ุนไพรไทยนะฮะสมุนไพรมหาปัจจุบันนะครับท่านเป็นผู้รับผิดชอบโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงนะครับของพันสอ23นะครับเป็นการต่อยอดสมุนไพรมหาสู่เชิงพาณิชย์นะครับท่านมีประสบการณ์หลายด้านนะครับรักษาหลายคนที่ขายเครื่องสำอางออนไลน์ก็อาจจะได้ไอเดียไปสร้างผลิตภัณฑ์ของตัวเองนะครับท่านมีประสบการณ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพรการทำน้ำมันหอมระเหยรวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะเพื่อนำไปจดทะเบียนอย.ด้วยนะครับเชิญครับครับก่อนอื่นต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับท่านคณบดีนะครับท่านดร.อนุสรธรรมใจนะครับก็เคยได้ยินแต่เสียงแจ้งทางวิทยุนะครับวันนี้ก็มาเจอตัวจริงที่มอรังสิตนะครับแล้วก็ขอสวัสดีท่านดร.ธันพัฒน์นะครับแล้วก็นักศึกษานะครับแล้วก็ในส่วนของท่านที่สนใจนะครับในส่วนของหัวข้อที่จะบรรยายในส่วนของสมุนไพรมหาของเราหลายท่านก็คงอยากสงสัยมาต้องถามก่อนว่าทุกคนอยากจะขาวไหมนี่นะครับคือจุดประสงค์หลักเลยว่าความขาวเท่านั้นที่ฉันต้องการฉันไม่ใช่ดำตับเป็ดนะจ๊ะจะบอกให้เขาว่าอย่างนั้นเมื่อประมาณ 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับสิ่งที่โฆษณาทางโซเชียลเน็ตเวิร์กที่ค่อนข้างดังมากที่สุดคือสมุนไพรมหาของเรานั่นเองหลายคนอาจจะสงสัยว่ามหาเนี่ยมันเป็นไปเป็นมาอย่างไรครับก็เป็นมาของสมุนไพรมหานะครับสมัยโบราณนะครับมหาเองทางท่านผู้มีความรู้ทางด้านสมุนไพรของเรานะครับเอาไว้เป็นยาถ่ายพยาธิตัวตื่นนะครับสมัยเด็กๆผมเนี่ยวิ่งขึ้นไปบนต้นไม้ตลอดเอาลูกมหามาบีกินวันหนึ่งปรากฏว่าดร.ลิขิตนะครับท่านดร.กิติศักดิ์ประจำเภสัชศาสตร์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดันไปพบเจอสารสำคัญที่อยู่ในสมุนไพรมหาโดยแก่นมหาตัวนี้จะมีสารในกลุ่มหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่าออกซิเลสโวลาทอลนะครับออกซิเลสโวลาทอลหรือเลสโวลาทอลอีกสารหนึ่งนะครับสารกลุ่มนี้จะสามารถพยับยั้งในส่วนของเอนไทเซโลซิเนตนะครับซึ่งกระบวนการตัวนี้มันจะมีการยับยั้งต่างๆนะครับเพราะว่าหลายๆคนนี่ก็งงว่าเอนไซม์พวกนี้มันเป็นไปเป็นมาก็ไม่ต้องไปสนใจแล้วก็ไปหาทางศึกษาทางชั้นเคมีแล้วกันเพราะว่าจะไม่ได้จอดลึกเพราะวันนี้เวลาครับเหลือแค่ครึ่งชั่วโมงนะครับผมจะรวบรัดตัดตอนไปเรื่อยๆนะครับถ้าอธิบายทั้งวันนี่ก็คงจะต้องเชิงปฏิบัติการเพราะว่าอย่างนั้นมีการสาธิตมีการเอาตัวนั้นตัวนี้มาหาให้ดูกันเลยนะครับครับเพราะว่าสิ่งหนึ่งนะครับที่เราจะต้องเรียนรู้กันก่อนนะครับเรามาดูกันนะครับว่าผิวขาวเนี่ยครับเขาบอกว่าขาวเวอร์ด้วยมหาชัวหรือมั่วนิ่มนะทุกคนก็จะเกิดความสงสัยอะไรสิเนี่ยเพราะว่าสมุนไพรมหาเนี่ยมันจะเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่นะครับต้นไม้ขนาดใหญ่ตัวลักษณะของต้นมหานะครับให้เราดูนะครับลูกจะออกสีเขียวเพราะช่วงนี้จะเป็นลูกช่วงที่ติดลูกนะครับช่วงที่ติดลูกระหว่างช่วงเดือนมีนาพฤษภาเนี่ยครับมันจะออกลูกสีเขียวและช่วงที่ติดดอกนะครับก็จะเป็นช่วงกุมภานะครับกุมภาถึงเมษาเนี่ยครับพอหลังจากนั้นถ้าเกิดเราเอาลูกไปตัวลูกตัวนี้นะครับสมัยโบราณเนี่ยผมก็ไปเอามาเฟี้ยงเล่นตอนที่ไปเลี้ยงควายอยู่ที่นานะครับลืมถามไปใครอยู่กทมบ้างครับที่นี่กทมทั้งหมดหรือเปล่าไม่รู้ผมก็กทมเหมือนกันนะครับแต่การทุ่งนามหาสารคามนะครับก็เป็นคนบ้านนอกครอบนาก็ฟังกฎราชก็มารับราชการเป็นทหารเรือก็23ปีเข้าไปแล้วนะครับสิ่งที่สนใจที่สุดนะครับในส่วนของสมุนไพรมหาเพราะว่าต้นสมุนไพรเนี่ยต้นนี้นะครับมันจะมีชื่ออันนี้อยู่ที่นาพะเวียนนะครับต้นนี้มีอายุทั้งหมด18ปีนะครับ18ปีตั้งแต่ผมอายุประมาณสัก20กว่านะครับก็จะไปเจอต้นมหาต้นนี้อยู่ที่นาผมเองนะครับปัจจุบันนี้ผมยังไม่ได้โค่นมันเพราะผมยังไม่มีที่ปลูกเพิ่มนะครับถ้าปลูกเพิ่มวันหลังต้นนี้เสร็จผมนะครับต้นนี้จะมาเป็นสมุนไพรสำหรับในการทำผิวขาวแน่นอนนะครับมาดูชื่อนะครับชื่อภาษาอังกฤษนะครับจะเป็นลาโกชานะครับชื่อทางวิทยาศาสตร์ก็จะเป็นเลอโทคาปัสลาโกชาเหมือนกันนะครับแล้วก็ในส่วนนี้ครับก็จะเป็นไม้ยืนต้นในวงโมลาซีนะครับวงโมลาซีก็จะประกอบไปด้วยอะไรบ้าง1โมลาซีใครกินขนุนบ้างอันนี้ก็เดียวกันมันจะมีสารออกซิเหมือนกันนะครับแต่อย่าทะลึ่งไปสกัดมาทานะครับ
เพราะว่ายังไม่มีการทดสอบความเป็นพิษเดี๋ยวท่านทาปั๊บเดี๋ยวท่านซวยเลยหนังถลอกเถลิงไปไม่รับผิดชอบนะครับอีกนี้ก็คือฝังนะครับฝังเองก็จะเป็นในส่วนของตระกูลเดียวกันนะครับตระกูลมาราซี่ตัวนี้ฝังพวกอะไรพวกนี้เป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ยืนต้นนะยืนต้นเป็นต้นไม้ขนาดกลางยืนต้นสูงประมาณ15-25เมตรนั่นถ้าใครที่อยู่บ้านนอกจะรู้จักมหาเพราะว่าปัจจุบันนี้นะครับวัยรุ่นจะไม่ค่อยรู้จักคำว่าสมุนไพรแต่รู้จักแต่ว่าพิซซ่า KFC แต่ถ้านึกถึงสมุนไพรเมื่อไหร่ที่เป็นพวกสมุนไพรนะครับทุกคนอาจจะมองว่าฉันก็นึกถึงเหมือนกันปลาช่อนลุยสวนหรือไม่ก็ปลากระพงทอดกรอบลาบสมุนไพรนั่นแต่จริงๆแล้วสมุนไพรของเรามีประโยชน์มากมายนะครับในแต่ละภูมิภาคนะครับจะมีชื่อเรียกในส่วนของอาหารต่างกันนะครับอย่างเช่นภาคเหนืออะไรกันภาคเหนือเขาจะเรียกว่าหาดนุ่นหาดนุ่นนะเจ้าเนี่ยครับถ้าใครอยู่ภาคเหนือจะรู้จักนะครับต่อมาจะเป็นในส่วนของภาคกลางของเราเรียกหาดเฉยๆไม่ใช่หาดบางแสนไม่ใช่หาดทัทยานะครับอย่าไปคิดไปไกลปานนั้นนะครับแล้วก็มาอยู่ในส่วนของภาคใต้นะครับภาคใต้เรียกมหาดตามชื่อตัวนี้เลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับภาคอีสานนะครับใครอยู่ภาคอีสานจะต้องรู้ว่าเราเรียกมันว่าบักหาดนะครับตระกูลบักเนี่ยมันจะเป็นของผู้ชายนะครับไม่ว่าจะบักหาดบักฟูงบักเคียบักนี่บักเบอร์บักโอ้นะครับหลายๆเนี่ยเขาเรียกบักหมดไม่มีอีนะครับมีแต่บักนะครับตัวนี้นะครับดูกันต่อไปเห็นไหมครับว่าสารที่สำคัญที่เราเจอในสารสกัดมหาดนะครับมันก็คือชื่อว่าออกซิเลสโวลาโทนะครับปริมาณสารออกซิเลสโวลาโทนั้นทางรายงานการวิจัยบอกไว้ว่าทางดร.จุฑามาศนะครับในส่วนของมหาวิทยาลัยประจำเภสัชศาสตร์ท่านได้วิจัยไว้นะครับว่าสามารถลดความขาวได้ในปริมาณ 0.25 ต่อน้ำหนักต่อปริมาตรนะครับหรือ W/V นะครับตอนนี้สามารถที่จะเอามาทาผิวได้ในส่วนของสารละลายต่างกันนะครับไม่ว่าโพรพิลีนไคคอนนะครับละลายในโพรพิลีนไคคอนจากนั้นเราก็มาทาที่แขนนะครับจากผลการทดลองตัวนี้นะครับเราสามารถทำให้คนผิวขาวได้ประมาณ 3-4 อาทิตย์นะครับ 3-4 อาทิตย์ขาวอย่างปลอดภัยนะครับเพราะเนื่องจากไม่มีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อผิวหนังมาเกี่ยวข้องเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของเมื่อเปรียบเทียบกับไลโคลิกนะครับหรือว่าโคจิเอ็กซิดเหมือนกันในส่วนพวกนั้นเขากับกายใช้เวลาประมาณ 6-8 สัปดาห์นะครับถึงจะสามารถทำให้คนเราผิวขาวได้นะครับขาวไม่ใช่ขาวเวอร์ขาวซีดนะครับเราจะขาวได้ตามธรรมชาติของมนุษย์ถ้าทุกคนสงสัยว่าตัวเองจะขาวได้ขนาดไหนนะครับให้ยกท้องแขนมากับบ้านไปยกขึ้นมาปั๊บไปดูที่ท้องแขนตัวเองครับขาวได้เท่าท้องแขนนะครับอย่าไปเชื่อเขานะครับว่าอยู่ในอินเทอร์เน็ตเขาจะขาวซีดขาวเวอร์ขาวไวขาวเร็วขอโทษครับสารเคมีทั้งนั้นอันตรายนะครับเพราะว่าในส่วนของสารออกซิเลสโวลาโทหรือเลสโวลาโทตัวนี้สามารถจะทำให้ผิวของเรากลับมาขาวได้ตามปกตินะครับแล้วก็ทำให้ผิวของเรานี่ดูเรียบเนียนเพราะเนื่องจากมันจะกระชับรูขุมขนด้วยแต่ในส่วนของสารเคมีที่อยู่ในต้นมหาดนะครับตัวต้นมหาดตัวนี้จะมีองค์ประกอบทางเคมีอยู่หลายจำพวกด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของฟาโวนอยด์นะครับกลุ่มฟาโวนอยด์นั้นก็จะเป็นในส่วนของอะโทคาบินในส่วนอะโทคาบินตัวนี้ตามรายงานการวิจัยจากต่างประเทศนะครับก็จะเป็นในส่วนของผู้ที่ผมไปอ่านเจองานผลงานวิจัยของทางญี่ปุ่นสามารถที่จะกระตุ้นการงอกใหม่ของเส้นผมได้นะครับใครที่ผมร่วงผมบางหรือหัวร้านตัวนี้จากผลการทดลองอยู่ประมาณ1ปีนะครับขนที่ผมที่เราอยู่ระยะเวลาที่มีการพักตัวอยู่ประมาณ 40-50 วันนะครับเมื่อก่อนพอมันจุดพักตัวเสร็จปั๊บมันก็จะร่วงไปแต่ปรากฏว่าพอให้เจ้านี้ขึ้นมานะครับที่ผมไปค้นเจอจากงานวิจัยนะครับปรากฏว่ากลุ่มของสารที่ชื่อว่าอะโทคาบินตัวนี้มันสามารถที่จะกระตุ้นการงอกใหม่และยืดระยะการพักตัวของผมได้นะครับผมทดลองกับตัวเองนะครับตอนนี้ผมขนหูตอนนี้ยาวประมาณเกือบ2เซนนะครับถ้ามาดูใกล้ๆเนื่องจากว่าตัวสารสกัดมหาดมันจะมีในส่วนออกซิเลสโวลาโทด้วยกับเลสโวลาโทมันจะทำให้ผมออกมาสีแดงสีทองถ้าเดินออกไปตรงแดดนะครับผมจะสวยมากไม่ต้องย้อมไม่ต้องเสียตังค์นะครับตอนนี้ไม่ใช่เล่นกลนะครับไม่ใช่อับดุลนะครับเพราะว่าบางทีเสร็จไปก็ในการไปว่ามาอับดุลเด้ออับดุลอยู่เนี่ยไม่ใช่นะครับอันนี้คือเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์จริงๆนะครับท่านที่มีวิชาแก่กล้าบอกว่าแก้ไม่ได้นะครับเพราะนี่ได้ผ่านการกระบวนการตรวจสอบมาหมดแล้วนะครับดูกันต่อไปนะครับตามมาหลายคนก็ต
ตั้งคำถามนะครับต่อไปจะเข้าเชิงวิชาการสักนิดหนึ่งอาจจะง่วงนอนเพราะว่าบางทีไปฟังงานวิจัยนะครับเขาบอกว่าเตรียมหมอนไปนำพันธวะเตรียมไปทำไมไปนอนพอพูดเสร็จปั๊บงานวิจัยของเราต่อยอดเสร็จปั๊บนี่ก็คือการแสดงการทางวิทยาศาสตร์อย่างเป็นกระบวนการในนักเรียนนะนักศึกษาจากนั้นก็เรามาตรวจสอบงานว่าตรงกับคำถามที่เราตั้งขึ้นไหมเครื่องมือใช้ได้ไหมนั่งอ่านPowerpointนะผมเลยนั่งว่องนอนนี่ไงเวลาไปเรียนในส่วนของกระบวนการวิจัยนะครับครับต่อยอดงานวิจัยแล้วจะได้อะไรเพราะว่าเขาบอกว่างานวิจัยนั้นมีคำว่าดีกับคำว่าเสื่อมมาบวกกันใช่ไหมครับถ้าพวกไปรุ่นก็จะตอบว่าลีเนี่ยกูรู้จักแต่ลีเจนซี่แต่ถ้าเสือกูรู้แต่เสือกเอ็นจิ้นของ Google ว่าถ้ามันรวมกันเสร็จปั๊บเป็นการสืบค้นนะครับสืบค้นค้นหาในสิ่งที่คนอื่นทำไว้แล้วกลับมาตรวจสอบว่าสิ่งที่เขาทำไปนั้นเหมาะสมหรือเปล่ากับคำตอบที่เขาตั้งขึ้นนั่นต่างกันไหมครับทีนี้ลีเจนซี่กับลีเสือกไม่เหมือนกันนะครับวัยรุ่นอย่างนั่นเขาบอกว่าถ้าถามวัยรุ่นแล้วการต่อยอดงานวิจัยเป็นไงเขาว่าต่อยอดงานวิจัยเปรียบเสมือนความลับถ้าไม่มีการต่อยอดก็จะไม่มีบทสรุปว่าเขาจะเป็นแฟนเราหรือเปล่า นี่นะครับสิ่งนี้นะครับคือเราเรียนวิจัยอย่าไปเรียนให้มันเครียดนะครับถ้าเรียนเครียดไปไหนคุณจำอะไรไม่ได้ก็ผมก็จำไม่ได้เหมือนกันนะครับผมอ่านรู้กี่รอบนะครับสิ่งพวกนี้เพราะว่าผมนั่งกับอาจารย์ด็อกเตอร์คนไหนสอนเรื่องงานวิจัยก็คืองานในสิ่งที่เราจะต้องทำตามกระบวนวิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบและคนหาคำตอบที่เหมาะสมผมก็ท่องอยู่แค่นั้นนะครับจากนั้นเราก็จะไม่อภัยในส่วนของตัวเองกันแล้วกันนะครับเราจะต่อยอดงานวิจัยของสมุนไพรมาเพื่ออะไรใช่ไหมครับทีนี้เราทุกคนจะสงสัยแล้วเพื่ออะไรหนึ่งเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ผมกล้าคิดเลยว่าทั้งร้อยคงไม่เอาเพราะคนไทยนิสัยขี้เกียจครับเขาบอกว่าก่อนที่จะทำงานวิจัย4คำห้ามพูดคำที่1ยากเหตุผลก็คือทำไมยากถ้าเราพูดคำว่ายากปั๊บมันจะปิดกั้นความสามารถของเราทันทีนะเห็นไหมเขาบอกว่ามันมีความหมายในตัวยากไม่เอาว่ายากความสามารถตัวเองไม่ได้ทำแล้วไม่ได้ก่อไม่ได้เกิดอะไรเลยคำที่สองทำไม่ได้ถ้าพูดคำว่าทำไม่ได้ปั๊บความเขาเรียกว่าสิ่งที่เราทำอยู่นั้นเราจะผ่าออกจากมันทันทีเลยถ้าเป็นทหารมึงจะทำไม่เสร็จมึงต้องจะเพื่อให้เสร็จก่อนมึงอย่าไปถ้ามึงบอกว่าทำไม่ได้ปั๊บมึงสวยนี่นะครับคือสิ่งพวกนี้นะคำที่สามก็บอกคำแรกยากทำไม่ได้ขี้เกียจคำที่สามถ้าพูดคำว่าขี้เกียจเมื่อไหร่ปั๊บความรับผิดชอบจะไม่เกิดผมเชื่อเลยว่าทุกคนพูดบ่อยมากเฮ้ยขี้เกียจว่ะขี้เกียจพอขี้เกียจเสร็จเลยคือความรับผิดชอบมันไม่เกิดเขาบอกว่าคำนี้อย่าแม้ว่าจะพูดเล่นห้ามพูดนะครับพูดปั๊บกำลังใจเราหดหายไปเลยนั่นเรามาดูคำที่สี่กันยากทำไม่ได้ขี้เกียจเหนื่อยใครก็พูดครับผมก็พูดแต่หลังจากที่เรามาคิดในแง่บวกปั๊บคำว่าเหนื่อยปั๊บปิดทิ้งเลยเพราะคำว่าเหนื่อยปั๊บมันจะสร้างแรงกระตุ้นเขาร่างกายของเราจะสร้างฮอร์โมนขึ้นมาทีเดียวฮอร์โมนความเหนื่อยล้ากูจะไปนอนแล้วไม่เอาแล้วนี่แหละครับสิ่งนี้เขาว่าห้ามพูดเลยครับเป็นสี่คำอ่ะต่อไปเพื่อการต่อยอดเชิงพาณิชย์เพราะว่าเมื่อกี้ถามท่านดร.อนุสรธรรมใจดร.ธรรมพักก็ได้พูดแล้วว่ายุคปัจจุบันเป็นยุคดิจิตอลนะครับดิจิตอลของเราเองเนี่ยจริงๆแล้วภาคอีสานก็ใช้ 4G มานานแล้วนะครับภาคอีสานกีซอนกี้ปวกกี้ดูดกี้รอนะครับชนะประเทศอยู่เลยอันนี้ครับแต่จริงๆแล้วก็คือในโลกดิจิตอลต่างๆว่าระบบอินเทอร์เน็ตนั้นเราสามารถที่จะเอาสิ่งที่เราทำขึ้นสร้างขึ้นไปขายได้ดูเฟซบุ๊กอย่าไปกดแต่ไลค์กันเขาว่าสามารถสร้างเงินได้จาก Facebook Line ไทม์ไลน์ก็มีอย่าไปกดคำว่าแต่อุตักนะครับใครมาปั๊บก็ชิมิสักพักนึงก็วากอะไรก็ไม่รู้คือสิ่งพวกนี้เราบางครั้งถ้าเกิดเรารู้จักสิ่งที่จะเอามาทำได้เกิดประโยชน์นะครับไม่ว่าจะเป็น Line หรือว่าเป็น Facebook เราสามารถทำเงินล้านได้แต่ตอนนี้ผมยังทำไม่ถึงนะครับเพราะว่ากำลังเริ่มทำนะครับFacebook ดูต่อไปนะครับเนี่ยครับเมื่อเราเลือกต่อยอดเกี่ยวกับสมุนไพรสิ่งแรกที่เราต้องรู้คืออะไรหลายๆท่านนะครับอาจจะงงว่าเอ้าต่อยอดสมุนไพรแล้วจะไปทำยังไงกันมาดูครับสิ่งแรกที่เราจะต้องรู้คือหนึ่งวิธีการสกัดเบื้องต้นนะครับผมบอกเลยว่าถ้าใครไม่รู้จักการสกัดเบื้องต้นนะครับพับโครงการต่อยอดวิจัยไปได้เลยเรื่องเกี่ยวกับสมุนไพรนะครับเพราะในห้องทดลองมันจะมีหลอดเล็กๆนะครับเป็นไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือต้มเครื่องมือช่างเครื่องมือกวนติ๊กเดียวนะครับ
พราะสิ่งพวกนี้ที่อยู่ในห้องทดลองห้องวิทยาศาสตร์ห้องเคมีนั้นไม่สามารถตอบโจทย์ได้ 100% นะครับเพราะเนื่องจากเป็นห้องทดลองมันไม่ใช่ห้องปฏิบัติงานจริงนะครับมาดูวิธีที่1การบีบหรือการคั้นหลายๆคนอาจจะคุ้นเคยกับคำนี้เธออย่ามาบีบฉันมากได้ไหมเพราะว่าฉันเองเนี่ยทำดีที่สุดแล้วนี่แหละครับการบีบการคั้นเท่าไหร่รุ่นเนี่ยเขาจะตอบกันอย่างนี้เลยนะแล้วจะได้เห็นหน้าค่าตากันต่อไปนะครับในส่วนของวิธีสกัดที่2การสกัดในตัวทำละลายนะครับเห็นไหมหัวใจฉันละลายหมดแล้วตั้งแต่รู้จักก็ถูกนี่แหละครับสิ่งพวกนี้นะครับพอหลังจากที่เราอยู่ในตัวทำลายตัวทำลายก็มีอยู่หลายประเภทด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเฮกเซนนะครับเอทานอลเมทานอลเอทิลแอลกอฮอล์หรือแม้แต่น้ำที่อยู่กับกฎธรรมชาติของเราที่สุดนี่แหละน้ำปลอดภัยที่สุดก็คือน้ำนะครับมาดูต่อไปในวิธีที่3นะครับวิธีที่3เป็นวิธีการกลั่นนะครับคนที่เขาขอให้คนได้จากคนละเวอร์ชันเพราะที่ผมทำมาเป็นเวอร์ชัน2010นะครับเป็นวิธีที่3เป็นการกลั่นนะครับถ้าคนสมัยโบราณสัก40ปั๊บขึ้นไปก็จะรู้ว่ากลั่นคืออะไรพอกลั่นบ้านนอกเสร็จปั๊บขอเล่ากลั่นสักแก้วนึงมะขามเปียกด้วยการกลั่นนะครับเป็นการอะไรที่ง่ายที่สุดนะครับการกลั่นเครื่องมือการกลั่นนั้นที่บ้านเราก็รู้ว่าการกลั่นแม้แต่ต้มแล้วไอออกเขาก็เรียกกลั่นนะครับต้มแล้วไอออกจากหม้อน้ำให้ลองเอาฝานะครับที่ใส่น้ำนะครับใส่น้ำเย็นนิดนึงจากนั้นไปอังตรงที่เราที่ไอไปต่ออังปั๊บให้เอาแก้วไปลองนะครับนั่นท่านจะได้สารกลั่นที่บริสุทธิ์มากนะครับตัวนั้นจะได้สารกลั่นที่บริสุทธิ์วิธีง่ายๆนะครับการกลั่นน้ำนะครับต่อไปนี่คือสิ่ง3ประการที่เราจะต้องรู้ถ้าไม่รู้ผมบอกได้เลยว่าพับไปได้เลยโครงการที่จะต่อยอดงานวิจัยทางสมุนไพรเพราะมันมีเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องมันจะแตกต่างจากงานวิจัยที่เกิดจากการใช้เครื่องมือที่เป็นบทสัมภาษณ์บทสอบถามจดบันทึกพวกนี้มันเป็นบทวิจัยที่พื้นๆนะครับเพราะว่ามันไม่มีเกี่ยวกับเครื่องมือเกี่ยวกับในส่วนของวิทยาศาสตร์มาเกี่ยวข้องเลยมันก็เลยทำให้งานวิจัยทางด้านสังคมเนี่ยคนก็เลยเวลาจะจบปั๊บเนี่ยส่วนมากก็จะเลือกพวกนั้นแทนนะครับแต่พอเป็นทางด้านชีววิทยาที่เกี่ยวกับพวกเคมีเนี่ยคนจะถอยหมดเพราะเนื่องจากว่าต้นทุนมันสูงเพราะมันจะต้องมีการพิสูจน์ซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนกว่าจะพอใจนะครับสิ่งพวกนี้นะครับเรามาดูหน้าตาเครื่องมือนะครับเห็นไหมครับเครื่องมือตัวนี้คือการบีบนะครับการบีบเราก็จะคุ้นเคยอยู่ปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นน้ำส้มคั้นเห็นไหมครับว่าน้ำส้มคั้นว่าท่าทีน้ำส้มคั้นเขาว่าอย่างนั้นบีบกะทินะครับตัวนี้เราก็ใช้วิธีการบีบลักษณะนี้แต่นี่คือบีบน้ำมันงานนะครับสำหรับตัวนี้นะครับรูปหล่ออันนี้เป็นรีเซนเตอร์นะครับอันนี้เป็นเครื่องมือขนาดใหญ่ที่โรงงานระดับจักรเขาทำกันเลยเขาจะมีสกรูแล้วก็จากนั้นก็หย่อนลงไปมันก็จะมีในส่วนของไหลออกมาตัวนี้นะครับไอ้ตัวรองนะครับไอ้ตัวรองน้ำมันงานที่เราเห็นอยู่นะครับแต่กระบวนการหลังจากที่เราบีบออกมาแล้วไม่สามารถที่จะนำไปใช้ได้ทันทีครับเราจะต้องมีกรรมวิธีทางด้านวิทยาศาสตร์เข้าไปไม่ว่าจะเป็นการฆ่าเชื้อการตรวจเชื้อหาเชื้อราเชื้อแบคทีเรียนะครับยาสุ่ม4สุ่ม5บีบเสร็จเอาไปใช้เลยนะครับครับต่อไปก็คือในการเทคนิคในการสกัดในตัวทำละลายไอ้ที่เห็นนี่คือการเครื่องซ่อมเหล็กนะครับที่นักวิจัยที่จะจบปริญญาโทเลือกที่จะใช้กันเพราะมันหาง่ายซ่อมเหล็กอันนี้ก็คอนเดนเซอร์นะครับไอ้ตัวนี้คอนเดนเซอร์ขึ้นไปคอนเดนเซอร์ออกมาตัวนี้จะเป็นโซเวนต์โซเวนต์คือตัวทำละลายเสร็จปั๊บก็จะเป็นวัตถุดิบตัวนี้นะครับอันนี้คือเครื่องมือที่เป็นต้นแบบมาจากต่างประเทศณปัจจุบันราคาก็อยู่ประมาณ 4-5,000 บาทแค่ตัวไอ้ตัวฮีเตอร์ตัวนี้ก็ประมาณ 18,000 มั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับตัวนี้เสร็จแล้วก็ใช้วิธีการให้น้ำเย็นหล่อเลี้ยงนะครับเพื่อที่ให้มันเกิดเป็นไอจากนั้นก็วนนะครับตัวนี้เขาเรียกว่าในส่วนของซ็อกเน็ตตัวนี้นะครับต่อไปนี่นะครับเครื่องมือการกันเหล้าขาวนะครับอันนี้ก็คือถ้าเป็นเหล้าขาวเราจะจำง่ายตัวนี้มันจะเป็นในส่วนของตัวพวกแอลกอฮอล์อะไรต่างๆจากนั้นเราก็สุมไฟคนบ้านนอกก็ใช้ฟืนนะครับใช้ฟืนจากถัง200ลิตรจากนั้นเราก็เอาขึ้นไปเสร็จปั๊บจะมีกระทะวางอยู่นะครับจะมีกระทะวางอยู่ตรงนี้ตรงกระทะจะมีรูจากนั้นข้างบนกระทะจะเป็นน้ำนะครับแล้วนั้นก็พอเราเป็นไอปั๊บมันก็จะหยดลงมาตรงนี้เหล้าขาวที่ถูกจับกันไปบ่อยเมื่อก่อนนะครับเขาใช้วิธีที่ผมพูดไปสักครู่นี่แหละถ้าใครจะทำเองที่บ้านก็ได้ครับมีถัง200ลิตรทำได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวจับเพราะเราทำกินเองนะครับต่อไปนะครับโอ้ไม่เป็นไรนะพูดต้นเลยครับทำอย่างไรจึงจะต่อยอดงานวิจัยสมุนไพรมหาเพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์ได้จริง
ขาว่าอย่างไรทีนี้ก็คงเริ่มสงสัยเลยเพราะว่างานวิจัยมันก็คือนวัตกรรมทางวิชาการที่เป็นตัวบ่งชี้หรือตัวชี้วัดว่าความคิดของมนุษย์เราเนี่ยพัฒนาไปถึงไหนเป็นการเตรียมการที่จะแก้ปัญหาในสังคมได้ดีขนาดไหนใช่ไหมครับเพราะว่าการเตรียมงานวิจัยนั้นก็คือตอนนี้เราจะต้องมีทั้งข้อมูลเราจะต้องอ่านทั้งข้อมูลนะครับที่เกี่ยวข้องกับตัวสมุนไพรที่เราจะวิจัยนะครับสิ่งวันนี้เราจะต้องอ่านข้อมูลไม่ใช่ว่าเราจะวิจัยเรื่องสมุนไพรแต่กลับไปอ่านในส่วนของเรื่องที่มันเป็นเรื่องของฟุตบอลนะครับเขาเรียกว่าการเตรียมข้อมูลไม่ตรงกันทํายังไงงานวิจัยก็ไม่สําเร็จนะครับเพราะว่าหลักของผมนี่เองนะครับสามารถที่จะไปแอพพลายใส่กับงานวิจัยทั่วไปได้นะครับเพราะเนื่องจากมันเป็นกระบวนการเดียวกันหรือโปรเซสเดียวกันนะครับมีอินพุตมีโปรเซสเอาท์พุตเอาคัมเหมือนกันหมดเลยนะครับตัวนี้เรามาดูต่อไปนะครับทีนี้ขั้นตอนที่2เราจะต้องรู้จักวิเคราะห์เพราะเมื่อกี้เราอ่านไปแล้วเราอ่านงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับทีนี้ก็ต้องมาวิเคราะห์ครับว่าในส่วนกระบวนการที่เหมาะสมต่างๆนานาที่เราจะวิจัยในส่วนสมุนไพรมหาหรือว่าสมุนไพรอะไรก็ตามเนี่ยคนที่เคยวิจัยไปแล้วมีความเหมาะสมขนาดไหนตั้งคำถามได้ดีขนาดไหนกรรมวิธีตอบคำถามสร้างเครื่องมือขึ้นมาเพื่อที่จะหาคำตอบในสิ่งที่เราเห็นนั้นอ่ะสิ่งที่เราไปอ่านนั้นเป็นเหมาะสมหรือยังใช่ไหมครับทีนี้พอหลังจากอ่านเสร็จนะครับสิ่งที่สองที่เราจะต้องทำก็คือเราจะต้องสร้างเครื่องมือที่เป็นองค์ประกอบที่เป็นตัวที่อยู่ในห้องทดลองนะครับห้องทดลองจะเป็นหลอดซอฟต์เด็กเมื่อกี้นั่นแหละครับหลอดกระติกนึงถ้าเกิดมันมีผลิตอยู่ประมาณสักร้อยลิตรอ่ะไม่นั่งกันกันอยู่3เดือนเลยครับมันจะต้องสร้างเครื่องมือที่เป็นองค์ประกอบของสแตนเลสขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นสแตนเลสต่างๆเนี่ยมันจะต้องมีหลอดแก้วและองค์ประกอบทางไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวต้มนะครับตัวสมุนไพรแล้วก็ตัวออกแล้วก็ตัวคอนเดนเซอร์นะครับว่าจะออกยังไงนะครับครับแล้วก็ในส่วนสุดท้ายนะครับเราจะต้องลงมือทำหลังจากที่เอาอ่านสิ่งค้นข้อมูลเสร็จแล้วนะครับจากนั้นก็มาวิเคราะห์ว่าจะเอายังไงกับกระบวนการนี้ดีข้อที่3นะครับขั้นตอนที่3คือเราจะต้องตั้งตัวเองสมมุติว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์นะครับเพราะนักวิทยาศาสตร์นั้นจะมีคุณลักษณะอยู่อย่างนึงคือทําซ้ําแล้วซ้ําเล่านักวิทยาศาสตร์นะครับมันจะแตกต่างจากเครื่องมือที่ไปวิจัยเกี่ยวกับงานแบบสอบถามนะครับแบบสอบถามเดินไปที่ตลาดนัดแบบสอบถามแบบประชันชิดก็เอามาทํามาทํามาทํานะครับเพราะว่าในส่วนของการสกัดแบบลักษณะวิทยาศาสตร์มันจะมีตัวแปรแทรกซ้อนเข้ามาด้วยนะครับตัวแปรแทรกซ้อนเข้ามาอาจจะเป็นพวกอากาศพวกอะไรต่างๆที่มันจะเข้ามาพวกชิลาเนี่ยเพราะว่าเนื่องจากว่ากระบวนการพวกนี้มันจะไม่เหมือนกับตัวหนังสือที่ไปจดมานะครับนี่แหละครับพอหลังจากที่เราตรวจสอบได้แล้วนะครับสิ่งสำคัญต่อไปคือในสารสกัดมหาว่าเราจะรู้ว่ามีสารสำคัญอยู่ขนาดไหนนะครับเราจะต้องเอาไปตรวจด้วยเครื่องมือ HPLCนะครับเป็นเครื่องมือวิทยาศาสตร์ตัวนี้จะไม่ค่อยมีตอนนี้คือผมทำอยู่ผมเอาไปตรวจที่บริษัทเอกชนนะครับหลังจากที่เราได้เสร็จปั๊บนี่คือหน้าตาของไอ้ตัวเครื่อง HPLC นะครับเป็นเครื่องที่ตรวจสารที่เข้าสารแต่ละพิกว่าแต่ละพิกนั้นจะออกมาค่าเหมือนกับตัวทำละลายหรือสารละลายที่อยู่ในตัวอย่างหรือเปล่านะครับแล้วมันจะบอกค่าของสารสกัดแต่ละตัวนะครับว่ามีองค์ประกอบทางเคมีตรงกับที่เป็นตัวอย่างหรือไม่นะครับเพราะว่าถ้าไม่ตรงเสร็จปั๊บก็แสดงว่าขั้นตอนของเราในการสกัดไม่ดีจะต้องกลับไปหาข้อที่3ใหม่เมื่อตะกี้นี่เองครับหาข้อที่3ใหม่นะครับเราก็ต้องไปทดลองซ้ําแล้วซ้ําอีกจากนั้นเราก็มาตรวจใหม่ถ้าตรวจแล้วค่ามันไม่ได้เราก็ต้องไปทําใหม่มันก็เลยทําให้ในสิ่งของการกระบวนการวิจัยของทางเชิงเคมีหรือว่าเชิงวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับพวกนี้คนไม่ค่อยทํากันนะครับเพราะว่างานวิจัยต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับปัจจุบันนี้มันกลายเป็นของศักดิ์สิทธิ์สังเกตมั้ยครับเป็นงานวิจัยของศิลป์สักพักนึงไปขึ้นหิ้งรอใครก็ไม่รู้จะมาโชคดีว่าแล้วก็ลงมาทำเนื่องจากว่างานวิจัยของเราที่ผมสืบค้นดูเป็นงานสิ่งที่สำคัญมากกว่าชิ้นงานวิจัยครับคือคุณภาพว่าสามารถที่จะนำไปต่อหรือวิจัยแล้วนำมาใช้จริงได้ไหมเพราะทุกคนที่ผมสังเกตดูนะครับไม่ใช่เป็นศิลปะตัดต่อนะครับผมกล้าการันตีเลยว่าแม้แต่ผมเองก็เป็นพอทำเสร็จปั๊บผมไปเอาของนักปราชญ์คนนั้นนักปราชญ์คนนี้มาต่อแล้วก็เรียงใหม่มาแต่งเพลงเหมือนกับสายยันคลายใจใครจะรู้ที่เอาของคนนั้นคนนี้มาใส่เสร็จปั๊บเอาไปให้อาจารย์ตรวจอาจารย์ก็ไปมาทดสอบกับเราอาจารย์ก็เซ็นผ่านไว้ถูกต้องตามกระบวนการมีหลักการเล่เหตุผลมีกระบวนการต่างๆนานาจนไปถึงหลักการอ้างอิงเหตุผลจบเลยโดยที่กระบวนการสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการตรวจพวกนี้อาจารย์ไม่ได้ไปนั่งตรวจกับเราเพราะว่ามันใช้เงินนะครับเพราะว่าแต่ละมหาลัยบางทีเนี่ย
ครื่องมือไม่พอจะต้องไปอาศัยในส่วนของบริษัทเอกชนนะครับของผมก็อาศัยบริษัทเอกชนเพราะว่าขนาดหน่วยงานผมเองเนี่ยที่รับผิดชอบโครงการตรงนี้เขาไม่มีเครื่องมือพวกนี้ผมจะต้องมาอาศัยบริษัทผมเคยโทรไปทางไม่ร้อนไม่ร้อนประมาณ10,000ผมโทรไปบริษัทเอกชนเรา3,500มันแปลกมากเลยผมไปนั่งสงสัยทำไมหน่วยงานรัฐแท้ๆเนี่ยที่เป็นในส่วนของที่มีทุนสนับสนุนเนี่ยกลับกลายเป็นแพงมากแล้วก็สถาบันที่ผมไปอบรมองค์ความรู้มาเพื่อจะเป็นบวนะครับแล้วก็สถาบันบอกเกษตรกำแพงแสนกับดร.สุรัตน์บดีผมเอาเข้าไปถามก็ประมาณ12,000ในการตรวจ HPLC นะครับเพื่อตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์ของสารแต่แทนบริษัทเอกชนอยู่ 3,500-4,000 บาทบอกว่ามันก็เลยกลายเป็นว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้คือรัฐเองกลับมาบีบผู้ประกอบการ SMEเพราะว่ามันก็เลยไม่มีการพัฒนาเพราะมันอาศัยเงินนะครับกับการไปทุ่มกับอะไรก็ไม่รู้นะครับในส่วนพวกนั้นเพราะว่าสิ่งต่างๆก็เราคิดดูว่าเราเรียนเศรษฐศาสตร์ใช่ไหมครับเพราะเรียนเศรษฐศาสตร์มันก็คือสิ่งที่บริหารในสิ่งที่มีอยู่อย่างจำกัดให้มีประโยชน์สูงสุดใช่ไหมครับทีนี้นี่ก็คือขั้นตอนซอฟต์แวร์นะครับเครื่องซอฟต์แวร์ที่ผมนำเสนอเมื่อกี้หลังจากที่เอาไปตรวจ FPLC นะครับโดยใช้ความร้อนผ่านความร้อนนะครับ FPLC หลังจากนั้นมันจะมีค่าต่างๆออกมาจาก HPLC เมื่อกี้นี่เองนะครับค่าออกซิเจนเรโทสำหรับสารที่ทำให้ขาวนะครับจะอยู่ที่ระดับประมาณ 0.5 ถึง 0.65 มิลลิกรัมต่อ100 มล. จากบทวิจัยของดร.จุฑามาศนะครับสารที่จะสามารถทำให้ผิวขาวได้จะต้องอยู่ระดับประมาณ 76 ถึง 83 ไมโครกรัมนะครับตัวนี้ถ้าเอาไปใส่ในส่วนของเครื่องสำอางก็จะอยู่ระดับประมาณ 40% ตัวนี้นะครับจะใช้ค่อนข้างสูงนะครับแต่ตัวนี้มันเป็นสารเคมีนะครับเพราะว่าตัวทำลายคือเมทานอลอยู่ดูประทับผิวไม่ได้นะครับมันจะต้องมีเครื่องมือที่เหมาะสมในการทำเรื่องเหมือนของมันนะครับถ้าเราไม่มีเครื่องมือที่เหมาะสมในการตัวทำเรื่องเหมือนของมันแล้วเราไม่สามารถที่จะไปใช้ประโยชน์ได้เลยมันเนื่องจากมันเป็นสารเคมีมันจะสามารถที่จะกัดผิวเราแล้วก็ผิวเราจะไหม้ได้นะครับการละเหยของมันก็เวลามันอาจจะไม่พอผมอาจจะไม่ต้องพูดถึงนะครับเพราะว่าจะต้องใช้จริงๆถ้าใช้เวลามาละลายเกือบชั่วโมง2ชั่วโมงประมาณนั้นนะครับครับอันนี้คือในส่วนของเครื่องที่สกัดคาร์บอนนะครับหลังจากที่สกัดคาร์บอนนะครับก็เป็นลักษณะการสกัดแบบยิ่งยวดนะครับตัวนี้สกัดแบบยิ่งยวดเลยผ่าฟึดออกไปปั๊บสารออกซิเจนเรโทอยู่ที่ประมาณ 8.79 มิลลิกรัมต่อ100มันถือว่าสูงนะครับตอนนี้ถือว่าสูงอยู่นะครับสามารถที่จะเอาไปผสมในส่วนของเครื่องสำอางเรานะครับไม่ว่าจะเป็นครีมหน้าขาวครีมผิวขาวหรือที่โฆษณากันอยู่ในโทรทัศน์ในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กนี่แหละครับว่าขาวซีดขาวเวอร์ขาวไวขาวเร็ว3วันไอ้นั่นโกหกครับ4อาทิตย์มันถึงจะขาวนะครับตัวนี้นะครับใช้อยู่ประมาณ 5% นะครับอันนี้คือจากเครื่องตัวนี้นะครับราคาเครื่องตัวนี้อยู่ที่ประมาณ3ล้านกว่าบาทนะครับเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องนำเข้าจากต่างประเทศนะครับของเรามันไม่ค่อยมีนะครับแต่ในส่วนที่ผมทำอยู่นะครับผมสกัดด้วยน้ำนะครับตัวทำละลายด้วยน้ำด้วยกรรมวิธีที่ผมไปศึกษาค้นคว้าข้อมูลนะครับค้นคว้าข้อมูลจากเครื่องมือต่างๆจากความเหมาะสมที่ทางผู้วิจัยหรือบรรพบุรุษทางด้านวิชาการทำไว้แล้วนะครับแต่ผมไม่มีความหยุดนิ่งเพราะของเขาเองใช้ลักษณะที่เป็นสารเคมีแล้วถึงจะได้ในส่วนของตัวออกซิเจนเรโทสูงแต่ปรากฏว่าผมปรับปรุงกระบวนการต่างๆและไปจ้างเขาทำตอนนี้จ้างทำอยู่ประมาณ 300,000 นะครับเครื่องตัวนี้ 300,000 บาทด้วยกับมัลติเทียมโฮมเองหลังจากนั้นได้สารออกซิเจนเรโทอยู่ที่ประมาณ29นะครับ 29.517 บวกลบ1.812ถือว่าสูงกว่าวิธีด้วยซอฟต์แวร์ถึง45เท่าวิธีด้วยคาร์บอนเมื่อกี้อยู่ที่ประมาณเกือบ30เท่าเพราะผมคิดง่ายๆนะครับผมเป็นคนที่คิดง่ายไม่ต้องคิดลึกถ้าคนคิดลึกปั๊บมักจะไปหาข้อมูลที่ลึกผมคิดแต่เพียงว่ามนุษย์เราอยู่คู่ด้วยน้ำถ้าเราไม่กินน้ำเราก็อยู่ไม่ได้ครับแต่ถ้าไม่ได้ขี้สองเดือนตายแน่ๆเขาบอกสิ่งพวกนี้นะครับถ้าเราคิดไม่ต้องคิดลึกจนเกินไปให้เราคิดอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงแต่คนส่วนมากมักเรียนสูงความรู้มักจะแคบลงเขาเรียกว่าพอสูงขึ้นวิสัยทัศน์แคบลงเพราะเนื่องจากว่าไม่ได้คิดแบบงงๆจริงๆการจะฉลาดเราต้องคิดแบบโง่ๆก่อนนะครับคิดแบบโง่ๆเพื่อไปหาประตูที่กว้างพอหลังจากบางคนเรียนจบโอ้โหนู่นเนี่ยไม่รู้กี่ใบปรากฏว่าไอ้คนนั้นมาพูดปั๊บก็เถียงไอ้คนนั้นมาพูดก็เถียงงั้นมึงอยู่คนเดียวไปแต่คนที่เรียนไม่ค่อยสูงถ้ามันอ๋อนะครับครับครับเพราะเนื่องจากเขาทำตัวเหมือนน้ำไม่เต็มแก้วถ้าใครที่ทำตัวเป็นน้ำเต็มแก้วเมื่อไหร่นะครับบอกได้เลยมันล้นเจอใครใครก็เถียงเจอใครใครก็ทะเลาะ
สิ่งที่เราจะต้องทำนะครับก็คือ1คิดทางบวกพอเดินไปทางไหนให้ทำตัวเหมือนรถเซ็นเซอร์นะครับพอแบบปั๊บรถติ๊ดๆๆให้ถอยกลับอย่าไปปะทะนะห้ามปะทะเด็ดขาดถ้าเราทำตัวเหมือนรถเซ็นมีเซ็นเซอร์เมื่อไหร่เราจะเป็นคนที่น่ารักมากเขาบอกว่ามีเสน่ห์อยู่ประมาณสัก 4-5 ข้อเนี่ยผมจะเอาเสน่ห์ให้แล้วสำหรับในการคิดนะครับเขาบอกข้อแรกนะครับแย้มยิ้มพิมพ์ใจเจอใครให้ยิ้มไปซะนะครับอย่าไปหน้าโบนนะครับแม้แต่เป็นในส่วนของแม่ค้าแม่ขายเจอหน้าโบนจะกระปนค้างปีอย่างเงี้ยคุณอยากจะซื้อไหมล่ะถ้าเกิดไปเจออีกคนนึงก็ไม่ใครสวยเลยแต่ยิ้มเราก็อยากจะเข้าไปคบค้าสมาคมนะครับแย้มยิ้มพิมพ์ใจปาใสทายทักนะครับคำที่สองปาใสทายทักเจอใครบ้างอุ้ยอาจารย์ทายพัดวันนี้ทำไมดูน่ารักจังเลยนี่เห็นไหมอาจารย์ทักจะยิ้มอยู่นั่นเห็นไหมเขารู้สึกว่าดีใจว่ามีคนมาทักวิจารณ์แล้วคุณรู้จักกูนี่หว่าแต่กูรู้จักมันจังหวะขอให้ทักแล้วกันเห็นไหมตาใสทายทักเสร็จยิ้มทักเอ่ยนามเห็นไหมยิ้มเสร็จปั๊บอาจารย์ท่านพัดวันนี้ทำไมดูรูปหล่อจังเลยเนี่ยโอ้บอกได้เลยวันนั้นอาจารย์พัดเองไม่รู้เขียนได้ยังไงนั่นแหละครับคือสิ่งพวกนี้เนี่ยมันจะเป็นเสน่ห์สำหรับเราติดตามช่วยเหลือถ้าเกิดว่ามีใครเข้ามาติดต่อนะครับในมอลังเสร็จมาเจอฝ่ายประชาสัมพันธ์ดีเซปชั่นจะไม่มีใครเข้าไปคุยด้วยนะพอเจอปั๊บโอ้ว่าไงว่าไงจ๋ามาทำอะไรเนี่ยเดี๋ยวหนูจะพาไปไหมไปหาติดต่อฝ่ายอะไรอ่ะทีนี้มันก็จะเกิดเรียกว่าเกิดปฏิสัมพันธ์ที่มีเสน่ห์เสน่ห์ต่อตัวนะบอกได้เลยว่าถ้าเอาไปใช้รับรองได้สุดยอดสุดท้ายนะครับยกย่องเหนือชั้นยกย่องเขาบอกข้อสุดท้ายยิ้มแย้มพิมพ์ใจปราศรัยแต่ทักยิ้มทักเลยนะติดตามช่วยเหลือเหลือชั้นยกย่องเห็นไหมครับบอกโอ้โหพอเห็นด็อกเตอร์นุ่มโอ้ทำไมด็อกเตอร์วันนี้ถึงได้ดูแล้วมันอุ่นดูแล้วมากแมนจังเลยนะพอคนที่ฟังเนี่ยเริ่มรู้สึกแล้วว่าดีนะรู้สึกวันนี้ที่ชั้นมากแมนจริงๆไปพ่อทำไมสวยจังเลยวันนี้ทั้งที่ขี้เหร่จะตายแต่โอ้สวยเรายิ้มนะครับแม้ไปทักผมว่าทำไมรูปหล่อจังเลยจ๋ารูปหล่อมากเลยอ่ะวันนี้จ๋าสุดท้ายเออไม่ทำพ่อเลยนะวันนี้ชมแล้วสุดท้ายก็ทำให้เรารู้สึกว่ามีความสุขนะครับคิดบวกให้มีความสุขนะครับสร้างเสน่ห์ให้ตัวเองอย่าหน้าโบนนะครับยิ้มทักให้นางเข้าไว้มีอะไรก็ให้ยิ้มนะครับขอเวลาสักนิดนึงนะครับทีนี้ก็สรุปเทคนิคแล้วกันทีนี้เพราะไวเหลือเกินนะครับผมบีบเวลาขึ้นจมูกไปเลยนะครับในส่วนของสรุปเทคนิคในการต่อยอดง่ายๆนะครับในส่วนวิจัยสมุนไพรนะครับขั้นตอนที่1 นะครับเราจะต้องตั้งเป้าประสงค์ก่อนตั้งเป้าประสงค์หรือเป้าหมายนะครับว่าเราจะทำงานวิจัยตัวนี้เพื่ออะไรนะครับขั้นที่2นะครับให้เราอ่านพอหลังจากที่เราตั้งเป้าประสงค์เสร็จให้เราไปสืบค้นข้อมูลนะครับที่ตรงกับข้อมูลเป้าประสงค์ที่เราตั้งไว้ไปสืบไม่ว่าจะเป็นบทความวิจัยไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยไม่ว่าจะเป็นบทความอะไรต่างๆไปอ่านให้หมดนี่นั่นแหละพออ่านเสร็จปั๊บขั้นตอนอ่านนี่แหละครับสำคัญมากนะครับที่ปรึกษาสังเกตไหมครับวิทยานุพลจะมีที่ปรึกษาตรงนี้นะครับเราจะต้องไปปรึกษาที่ปรึกษาใช่ไหมครับว่างานที่ผมอ่านเนี่ยมันตรงหรือเปล่าครับอาจารย์เนี่ยแล้วผมจะอ่านไปแล้วมันจะได้ประโยชน์ไหมอย่าลืมนะครับขั้นตอนที่สองที่สำคัญที่สุดเลยครับเราจะต้องปรึกษาที่ปรึกษานะครับที่เป็นอาจารย์ประจำวิชาหรืออาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒินะครับเราสามารถที่จะเอาไปแอปพลายได้นะครับพอหลังจากที่เราได้ที่ปรึกษาบอกแล้วที่ปรึกษาว่าโอเคอ่านได้เลยนักศึกษาตัวนี้ตรงประเด็นมากเลยตรงกับตามเป้าที่เราตั้งไว้จากนั้นนะครับให้เราคิดกระบวนการต่างๆว่าสิ่งที่เราหยิบยกมาที่เป็นงานวิจัยหรือบทความวิจัยต่างๆนั้นเราสามารถที่จะไปสร้างองค์ความรู้ใหม่ได้ไหมหรือวิธีที่เขาตอบปัญหานั้นตรงกับที่เราตั้งไว้หรือเปล่าถ้าเป็นสมุนไพรนะครับเขาบอกว่าใช้วิธีซอกเล็ดมันได้ 0.65 แต่ผมใช้วิธีนึงอ่ะได้29อ่ะสิ่งที่สำคัญมากกว่าที่จะมานั่งบรรยายผ่านโน้ตบุ๊กครับคือหลักฐานอ้างอิงไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามครับแม้เราจะทำโครงการใดๆก็ตามภาพถ่ายแบบสำรวจแบบบันทึกแบบสัมภาษณ์เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในงานวิจัยนะครับไม่ใช่อยู่ๆแล้วมานั่งตรงโน้ตบุ๊กจึงแล้วก็บรรยายให้ฟังความเชื่อถือมันไม่เกิดผมก็ไม่เชื่อครับถ้าคุณมาพูดอย่างนี้คุณก็จะแต่งเพลงให้พักเหมือนกับเพลงสาวหลันล้าก็ได้แล้วหลักฐานคนอยู่ไหนอ่ะปึ้งขึ้นมาหลักฐานโอ้ถ้าเขาจะล้มล้างหลักฐานหรือโต้แย้งหรือขัดแย้งเราให้เขาไปหาหลักฐานมาจากนั้นเราก็จะผม
ยอมนะครับสิ่งที่ผมวิจัยไปเป็นเพียงขั้นเดียวขั้นหนึ่งนะครับอ้าวต่อไปนะครับสุดท้ายงานวิจัยนะครับไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยที่อยู่ในลักษณะของการต่อยอดนะครับแต่ในความรู้สึกผมแล้วการบุกเบิกงานวิจัยนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นงานใหม่เสมอให้เป็นงานต่อยอดที่เกิดจากของคนอื่นก็ตามแล้วมาตรวจสอบสอบสวนดูซิว่าสิ่งที่เขาทำนั้นเหมาะสมหรือไม่นะครับเพราะว่าโลกปัจจุบันของเราก้าวไปถึงโลกดิจิตอลแล้วถ้าเกิดเรามีแต่เพียงว่าโอ้แม่ฉันพอแล้วในงานวิจัยนี้จะเป็นงานวิจัยที่ล้าหลังนะครับและไม่เป็นข้อมูลที่อัปเดตมันจะถูกลืมไปในที่สุดเนื่องจากข้อมูลเป็นข้อมูลเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วแต่ปัจจุบันนี้เขาก้าวโลกไม่รู้ถึงไหนแล้วจาก M16 มาเป็นทาโวแล้วจากทาโวไปเป็นจังหวัดนู่นเหนือเสียที่รัฐอเมริกาทำเห็นไหมครับมันเป็นแค่เพียงสิ่งที่เราไม่ยอมรับเท่านั้นเองมันอาจจะเป็นในสิ่งของคนที่ทำวิจัยไว้ก่อนนะครับว่าสิ่งที่เขาทำไปแล้วนั้นดีเขาอาจจะมีสิ่งที่ขัดใจบ้างแต่เรามีหลักฐานที่มายืนยันโต้แย้งขัดแย้งแล้วก็เป็นหลักฐานน่ายืนได้ว่าสิ่งที่เราทำนั้นดีที่สุดแล้วนะครับสุดท้ายนะครับผมอยากจะฝากคำกรไว้นะครับงานวิจัยคล้ายกับงานการศึกษามีที่มาจากอดีตให้ขีดเขียนเพื่อไปสู่อนาคตเป็นบทเรียนภาพเพียงหาข้อมูลเพิ่มเติมปัญญาภูมิปัญญาของคนรุ่นก่อนเก่าเป็นเรื่องราวน่าสนใจให้ใฝ่หาเป็นข้อมูลของท่านแต่นานมาขอบูชาพระคุณล้นคนวิจัยขอครูบาอาจารย์ทุกท่านและผู้ให้ข้อมูลกับผมรับความนอบน้อมจากผมพันใจในสุสานโอกาสหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับพันใจสุขใสมากนะฮะตอนแรกกันนะเราก็เชิญมาบรรยายสบายสบายแบบ1ชั่วโมงนะฮะตอนนี้ก็วิ่งมาราธอนเหลือครึ่งชั่วโมงนะครับก็สิ่งที่สำคัญที่สุดนะฮะรายละเอียดอาจจะจำไม่ได้แต่คือเราได้ไอเดียในการจากวัตถุดิบริมท้องนานะกลายมาเป็นผลิตภัณฑ์ได้จริงๆมีรูปผลิตภัณฑ์ด้วยแต่ท่านไม่ได้โชว์นะฮะก็ในรายละเอียดเดี๋ยวเรามีโอกาสคุยกันในคราวหลังได้นะครับหลังจากนี้ก็เป็นช่วงเวลาความสุขนะฮะก็มีรับประทานอาหารกันมีเชิญนักศึกษาด้วยนะฮะรับเข้ากล่องฟรีเดี๋ยวเราจะมาพบกันอีกทีตอนบ่ายหนึ่งโมงครึ่งนะครับจะเป็นช่วงเสวนาในช่วงสุดท้ายช่วงบ่ายประมาณ2ชั่วโมงกว่าๆนะครับขอบคุณมากครับ